ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูจะฝันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับนี่ครับพี่โจคนมีอะไรเย็นๆชื่นใจมาให้กินแตงโมมีแตงโมมาให้ใช่ครับวันนี้มาแต่เยอะโอ้มีแตงโมอะไรไหมอยากได้อะไรมีแผนอะไรไม่มีหรอกครับก็คนรักพี่โจไงเลยให้โอ้นี่จริงชาติชัดเลยมาคนรักพี่โจไงเลยมีมาให้เหมือนกันเลยทั้งคนทั้งเคที่เลยมาแบบนี้มาทำดีด้วยมีอะไรบอกมาอยากจะให้ทำอะไรก็เนี่ยพี่โจเนี่ยดูดิพี่โจระบายสีแตงโมสวยขนาดนี้สอนผมด้วยสิอยากระบายสีแตงโมแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแล้วมันนี่ไม่ได้ทำอะไรที่เห็นแดงแดงแลบแลบเนี่ยมันใส่ของได้ด้วยแน่ช้าเดี๋ยวรอเลยนะครับพี่โตจะกินแตงโมนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มาสอนน้องๆดูซิว่าเจ้าแตงโมลูกสวยๆแบบนี้ใส่ของได้ด้วยเนี่ยจะทำง่ายแค่ไหนรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์นะแกนกระดาษตรงนี้นะครับวิธีการวัดวัดกับพื้นใช่ไหมครับถ้าวางกับพื้นจะแม่นยำกว่าวิธีการใช้ไหมพรมนี่มาช่วยในการวัดเนี่ยให้มันเป็นเส้นรอบวงไปจริงๆปุ๊บแล้วก็กดไว้อาจจะใช้ปากกาติ๊กจุดเพื่อให้รู้ว่าเส้นมันรอบกันพอดีตรงนี้เมื่อวัดได้ความยาวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับวัดแล้วครับคนได้26เส้นก็ไปตัดกระดาษลังมานะครับนี่ครับนี่ครับก่อนที่จะตัดตัวกระดาษลังนะครับให้น้องๆเลือกตัดในแนวที่สามารถจะทำให้มันโค้งแบบนี้ได้แล้วก็ค่อยๆม้วนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะสังเกตว่ามันจะเห็นรอยพับตรงนี้เป็นช่อง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 แต่ถ้าเกิดช่องไหนที่มันดูห่างจากกันแปลว่ามันยังพับได้อีกมันจะได้โค้งให้เท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยก็คราวนี้เรานำเจ้าแกนกระดาษนี้นะครับไปวัดลงบนกระดาษลังแล้วก็ตัดออกมาเป็นวงกลมเพื่อที่จะปิดฝาด้านบนแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเอามาติดกาวตรงนี้นะครับนำไปวางทาบลงบนกระดาษลังอีก1แผ่นแล้วก็ตัดออกมาให้มีขนาดใหญ่กว่ากันนิดนึงเป็นแบบนี้ครับแทบจะไม่ต่างกันเลยดูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นฝาด้านบนเอาอันเล็กมาทากาวแปะตรงนี้นะครับผมโอ้โหนะครับจะติดกาวตรงนี้ครับแล้วค่อยเอาไปประกบครับคนละแบบวิธีทำเฉยๆแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนกันครับผมนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปวงกลมที่ใหญ่กว่าวัดเส้นรอบรูปแบบเดียวกันกับที่เราวัดแกนกระดาษเลยใช่ไหมครับครับผมตัดออกมาเป็นแผ่นที่มีความหนาอันนี้พี่โตเผื่อไว้ด้านบนตรงนี้ให้มากกว่าตัวกล่องนิดนึงเอาให้สูงกว่าไว้หน่อยนึงเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนกันม้วนทากาวเลยพี่โจทาแบบกระดาษแผ่นนอกใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมขอทาแบบแกนนะครับอ๋อทาเป็นรอบวงกลมตรงฝาใช่ไหมครับใช่ครับผมมันจะเป็นช่องเปิดอยู่นี้เนี่ยใช่ครับอาจจะใช้เป็นกระดาษกาวครับติดทับไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีปิดลงไปอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาระบายสีกันเลยดีกว่าสีก็ใช้เป็นสีโปสเตอร์สีแดงระบายข้างในแตงโมของคนข้างในเป็นสีเหลืองครับพี่โจอ๋อเป็นแตงโมสีเหลืองใช่ครับเคยเห็นเพื่อนๆอาจจะทำแตงโมสีอื่นก็ได้นะครับเป็นพันธุ์ใหม่ครับไม่ใช่สีแดงหรือสีเหลืองนะครับสีม่วงแตงโมสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงแตงโมสายพันธุ์องุ่นเขียวเหลืองอ่อนด้านนอกเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้นะฮะก็สีน้ำเงิน1ส่วนสีเหลือง2ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนนะครับ
ตรงข้างนอกของพจน์ก็ใช้เป็นสีเขียวเหลืองอ่อนเหมือนกันนะครับใช่คือเราต่างกันแค่สีข้างในใช่ไหมใช่แล้วครับสีแตงโมระบายให้ทั่วแล้วก็ด้านในด้วยนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวรอให้แห้งส่วนของฝาอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงเราจะลองลากลวดลายจากตรงกลางงั้นผมขอระบายพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยวาดลายทีหลังเสร็จแล้วครับผมชนะเฮ้ชนะอะไรหรอของผมเนี่ยลองพื้นสีจะเสร็จหมดแล้วของพี่โตยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับเสร็จแล้วครับของพลเนี่ยต้องรอให้สีแห้งก่อนถึงจะมาระบายสีเขียวที่เป็นลวดลายได้มันช้าไม่หรอกครับพี่โจทำไมครับนี่ครับพลมีชิ้นที่แห้งเสร็จไปแล้วเรียบร้อยงั้นพลจะวาดลายเหมือนพี่โจนะครับพลอยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะครับไปสังเกตลายของแตงโมดูว่าแตงโมแต่ละลูกนะครับจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเลยสักลูกนะครับสีเขียวนี้ของพี่โจนะครับก็เป็นสีเหลืองหนึ่งส่วนสีน้ำเงินหนึ่งส่วนนะครับของพี่โจนี่ระบายให้ดูนะครับเป็นลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็เขียวเหลืองอ่อนกับสีเขียวสลับกันไปสลับกันไปเรื่อยๆนะครับระบายให้ทั่วจนรอให้สีแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสีแดงที่เราทาไปแล้วก็สีเขียวที่เราทาพื้นไปไประบายสีให้เป็นลายต่อเนื่องกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาครอบดูเพื่อนๆก็ระบายให้เสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมส่วนที่เป็นผ้าสักกลาดแบบนี้นะครับตัดออกมาติดเป็นใบด้านบนนี่ครับพี่โจนี่ผลก็มีเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแตงโมกระปุกแบบนี้น้องสามารถไปออกแบบลวดลายต่างๆได้ของตัวเองเลยนะครับนี่มาเต็มนะครับเราไม่มีแกนกระดาษที่เอาไว้ใส่ของอย่างอื่นเป็นกลมๆเอาเหลี่ยมๆก็ได้สับปะรดเหลี่ยมนี่นะครับชิ้นงานแบบนี้อยากเห็นว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นผลไม้ชนิดอื่นอะไรบ้างหรือเปล่ารอติดตามอยู่นะครับเพื่อนๆนึกถึงผลไม้อะไรเช่นส้มโอมังคุดได้หมดเลยนะครับอย่าลืมทำเสร็จแล้วส่งมาอวดพี่โจกับน้องฝนด้วยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้มี2ข้อความใช่ไหมครับผมมีแบบ1ข้อความเดียวๆ1คนนะครับแล้วก็มาเป็นทีมเลยนะฮะมาดูข้อความเดี่ยวกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องปิ่นค่ะอายุ5ขวบค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตวันนี้หนูทำงานศิลปะโรยทรายเป็นรูปไดโนเสาร์ชื่อว่าเป๋อเหลอพันสเตโกซอรัสค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยสีที่ทำออกมาสีสันสวยงามมากแล้วก็เป็นเทคนิคการระบายสีหรือการลงสีอีกอย่างนึงนะครับคือการโรยทรายซึ่งทำให้ฝึกแบบนี้เนี่ยทำให้มีสมาธิด้วยทำงานเป็นระบบแล้วก็มีสมาธิในการค่อยๆโรยในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้เก่งมากๆเลยนะครับน้องปิ่น5ขวบเองเจ๋งคุณจะมาครับมาเป็นคู่เลยครับครับผมเครื่องปิ้งขนมปังน้องไม้กับน้องก้องเด็กหญิงสรัญญาไทยสายกับเด็กชายสุโกศลไทยสายจากสุโขทัยชอบพี่โจมากมากเลยครับจะบอกว่าไม่ใช่อันเล็กๆนะครับผมอันเบลิ่มเลยนะปิ้งแบบใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงจะเป็นเครื่องอบขนมปังแล้วนะอันนี้ทำชิ้นงานมาเจ๋งมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับทำมาแล้วก็เหมือนกับเป็นชิ้นงานที่เอาไว้เก็บไว้นี่แล้วก็ฝึกฝนทำมาเรื่อยๆอีกหน่อยไม่แน่เครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจนดูเหมือนจริงมากกว่านี้ก็ได้รอติดตามผลงานของน้องไมค์กับน้องก้องเรื่อยๆครับผมเอาละใครที่อยากจะส่งมาเหมือนน้องไมค์น้องก้องและน้องปิ่นแบบนี้ส่งใน Facebook ของเราที่ไหนดีครับส่งมาทาง www.facebook.com/sonsin ครับครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ก็ส่งมาได้นะครับสำหรับช่องทางทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางในการส่งจดหมายของเรานะครับตู้ปน12ปนฝประดิษฐ์กรุงเทพ10404ก็ส่งมาได้เหมือนกันวันนี้พี่โจกับพลต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Funny